มันสะใจกันจริงๆนะคะกับการแข่งขันรถโกคาร์ทรอบพิเศษระหว่างทีมนักแสดงจากค่าย Exact นำทีมโดยแท่งศักดิ์สิทธิ์แม้นสุภกิจและพิมพ์ซาซ่ามาประลองความเร็วกับทีมนักร้องมิวสิกต้อนและสาวพะแพงจากบ้าน AF เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัยและก็ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะสนุกกว่าที่คิดไปเยอะเลยค่ะมีเคยทำแล้วหรือเปล่าไม่ค่อยอ่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยทำกิจกรรมโลดโผนเท่าไหร่แต่ว่าเคยขับอีกทีนึงตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ของชีวิตเลยก็สนุกดีน่ารักดีครับน้องๆเด็กๆก็แบบว่าดูมีความสุขดีก็อาจจะเบื่อนิดหน่อยเพราะอากาศมันร้อนแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลกลับไปแล้วก็ได้กิจกรรมดีๆให้กับครอบครัวให้กับเนี่ยครอบครัวก็มาเชียร์อะไรเงี้ยครับก็น่ารักดีก็หาโอกาสมาคุกคลีกับเด็กๆบ้างนะครับเพราะว่าก็เริ่มจะห่างกันไปมากแล้วเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้แฟนละครบางคนยังพอจำได้บ้างนะจริงๆได้มาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆตัวเล็กๆบ้างเลยรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเขาบริสุทธิ์แล้วเวลาถ้าเรามอบเรื่องดีๆความทรงจำดีๆให้เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับโครงการอย่างนี้น่ารักเพราะว่าจะได้สร้างสังคมดีๆต่อไปตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับพี่ๆ Exactแล้วก็มีทางน้องๆที่เขามาติวเข้มกันในเรื่องของการขับโกคาร์ทแล้วขอบอกว่าครั้งนี้เป็นปีที่9แล้วรู้สึกว่าเจ๋งมากอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็น้องๆเขามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นในทางด้านความเร็วแล้วก็การมีสติควบคุมสติใช่ไหมคะใช่ครับผมวันนี้เราก็มาสนุกสนานกันนะแล้วถามยังได้เห็นน้องๆเด็กและเยาวชนตัวเล็กๆแล้วแบบขับรถเก่งกันมากๆนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะเพราะว่าเด็กสมัยนี้นะเอาใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากก็รู้สึกว่าแบบเด็กสมัยนี้แบบว่าพัฒนาเร็วเพราะว่าตอนเรา10ขวบอะไรเงี้ย7 8ขวบ10ขวบเรายังมาแน่นนั่งเล่นลูกแก้วอยู่เลยบางทีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้เด็กไทยก็พัฒนาและอย่างมีแชมป์โลกด้วยใช่นะ10ขวบแต่ว่าเป็นแชมป์โลกแล้วโอ้โหได้อิตาลีมาใช่ได้แชมป์โลกนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับเด็กไทยแล้วก็อยากให้เด็กไทยเนี่ยเหมือนกับใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะมีหลายอย่างเล่นกีฬาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในกีฬาก็อยากให้ชวนๆกันมาขับรถนะขับรถแข่งนอกจากจะได้ประลองความเร็วกันแล้วนะคะยังได้ทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัยติดมือกลับไปบ้านอีกด้วยล่ะค่ะ